และโชว์ปริศนาที่ยืนหนึ่งในเรื่องขึ้นเวทีการแสดงมามากที่สุดโชว์สุดท้ายของเราคือคุณเหลิงนักกายกรรมปีนผ้าเจ้าของแชมป์ Thailand Got Talent ปี2012แต่ทว่าวันนี้เขาจะเป็นคนที่ยืนหนึ่งในเรื่องขึ้นเวทีการแสดงมามากที่สุดหรือไม่ไปหาเบาะแสจากเขากันเลยครับเดี๋ยวคุยคุณเล้งหน่อยครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าโชว์อะไรฮะคุณครับเรียกว่า Aerial Silk ครับทำการแสดงโชว์แบบนี้มาทั้งหมดกี่ปีครับ15ปีครับ15ปีด้วยกันจุดเด่นของการแสดงโชว์ Aerial Silk นะครับ Silk ซึ่งผ้านั่นเองถูกไหมครับผมซึ่งจุดเด่นมันคืออะไรครับคุณครับจุดเด่นคือความสวยงามและความตื่นเต้นครับผมโหนี่ผ้ามันยืดหยุ่นมากเลยแต่ว่าผมไม่สามารถดึงตัวเองขึ้นไปได้ครับครูได้ครับต้องสูงๆหน่อยเอื้อมสูงๆหน่อยฮะผมตัวเตี้ยครับครูครับแล้วก็ตีลังการอบนึงอุ้ยโอเคหนักมากฮะหมายถึงว่าตัวกูเนี่ยหนักมากมันคือยกตัวเองโอ้ยเฮ้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อเยอะมากเลยนะไม่ธรรมดาเลยตอนที่ได้แชมป์ใหม่ๆงานเป็นยังไงฮะเยอะมากครับนี่เอาละนี่เข็นบอกว่ามีศิลปินดาราไปเรียนกับครูเล้งเยอะมากครับนี่ยืดแล้วยืดแล้วยืดแล้วล่าสุดที่คุณนุ้ยเอาผ้าดิบห่อตัวแล้วนะฮะแล้วมันสกแล้วอะไรนะไม่นุ้ยเอาดีๆอ่ะทำเป็นเล่นบ้าบอเพื่อยืนหนึ่งเพื่อเวิร์กพอยต์เพื่อช่อง23จะเกิดอะไรก็ให้เกิดตรงนี้สาธุขอให้เป็นอย่างนั้นพี่นุ้ยผมอวยพรให้พี่เลยนะว่าขอให้ปลอดภัยจะรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ต้องคำอวยพรเอาลองดูแต่คุณเล้งคุณเล้งด้วยครับผมได้ครับโอเคขาดอีกนิดนึงคือยิงใหญ่แล้วดูดีดีนะไปหนึ่งสองสามชาร์เดอร์แยกค่ะไอ้ไอ้แล้วยังไงฮะแล้วยังไงเท้าเกี่ยวครับเท้าเกี่ยวครับเท้าเกี่ยวเออยืดขาตึงเลยค่ะยืดขาตึงแล้วสไลด์มือลงมาครับสไลด์มือลงมาอ่ากำลังต้องหน้ามาโอ้ยหน้ามายังอยู่เลยหน้ามายังอยู่คุณผู้ชมสามารถเอาน้ำตักเทใส่ผมมันได้เลยตอนนี้ไม่หกไม่หกไม่หกดูมาไม่มีแตกเลยนะฮะปล่อยมือได้ครับปล่อยมือได้ปล่อยมือได้ปล่อยมือได้โอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะนุ้ยไม่ธรรมดาเอานุ้ยลองเอานุ้ยลองลองได้เลยครับลองได้เลยลองได้เลยลองได้เลยโอ้โหยังอยู่ทรงเดิมนี่เราตัวเด็กนะระดับครูบาอาจารย์ไม่น่าเชื่อทำได้นะเฮ้ยอ๋อปีอาจารย์ปรบมือให้พี่เท่งได้ไหมฮะไม่น่าเชื่อขนลุกบุญบาปโชว์เขาหน่อยอาจารย์พี่ชอบเล่นนะโชว์เขาหน่อยพี่ชอบเล่นจริงอุ้ยแม่นี่ Advance บอกลูกบอกเมีย
ไหววะเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วนี่เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยได้อะเฮ้ยเอาวิเคราะห์เลยฮะเชิญฮะเชิญเลยโอ้ยเอาฝั่งนี้ก่อนผมว่านะคนรู้จักเล้งเนี่ยเพราะโชว์นี้ครับและคนไทยรู้จักโชว์นี้ก็เพราะเล้งนะอย่างที่แรกเราคิดว่าสิงโตน่าจะจำนวนมากที่สุดมากที่สุดนี่เริ่มสองจิตสองใจแล้วเอาล่ะฝั่งนู้นคุณต้องลองวิเคราะห์กันดูนะครับมาฝั่งนี้กันบ้างครับเราเห็นว่าโชว์ของคุณเล้งเนี่ยคือสุดยอดมากอลังการมากคือมันไม่มีใครทำได้นอกจากเขาอะใช่เพราะฉะนั้นทั้งประเทศไม่ว่าจะโชว์แบบนี้ที่ไหนก็คือต้องครูเล้งเอาละครับและตอนนี้เราได้พูดคุยครบทั้ง3ท่านแล้วตอนนี้คุณมีโอกาสนะครับปรึกษากันให้เต็มที่ครับและตอนนี้นะครับได้เวลาแล้วครับมาดูกันว่าข้อนี้โชว์ไหนที่ยืนหนึ่งในเรื่องจำนวนเวทีขึ้นแสดงมากที่สุดครับอ้าวมาเชิญครับช่วงหน้ามาลุ้นกันครับว่านักสืบยืนหนึ่งจะเลือกให้โชว์ไหนยืนหนึ่งในหัวข้อนี้พักสักครู่ครับยืนหนึ่ง